วิตหลังออกช่อง3บ้านกระเต็นวราพรสำหรับกระเต็นวราพรสมพงษ์ผู้ประกาศข่าวชื่อดังปัจจุบันในวัย49ปีค่ะหลังจากแต่งงานกับพลพระธนินตรีสวัสดิ์วิทย์นะคะสามีหนุ่มก็ไม่ได้มีทายาทด้วยกันอีกทั้งกระเต็นยังย้ายสังกัดมาอยู่ไทยรัฐหลังจากอยู่ช่องน้อยสีมานานกว่า16ปีนอกจากนี้กระเต็นยังทำเกษตรรายล้อมรอบบ้านสร้างอาชีพอีกหนึ่งอาชีพให้เธอไปโดยปริยายค่ะซึ่งเธอเล่าที่มาที่ไปของการทำเกษตรครั้งนี้ว่าในพื้นที่3คูณ3ที่สอนว่าความสุขไม่ต้องยิ่งใหญ่ค่ะของแท้ต้องเรียบง่ายสร้างใหม่ได้และมาจากตัวเองคนเดียวได้เราเป็นหุ้นส่วนกับธรรมชาติที่ทุกอย่างมีการสร้างการรักษาและรื้อถอนจากไปวนมาที่สร้างมาอีกครั้งหนึ่งเป็นวงจรทุกอย่างมีธรรมชาติในพื้นที่นี้สอนให้ยึดติดน้อยลงและหาความสุขได้ง่ายขึ้นเพื่อนๆถามมาเยอะมากแปลงผักที่ใช้พื้นที่เล็กมากๆแค่3คูณ3เมตรเป็นที่ว่างหลังบ้านหลังจากคิดมานานหลายปีว่าอยากทำแต่พอทำจริงๆตัดสินใจแวบเดียวไอ้ที่กลัวว่าไม้จะผุไม้จะรกบ้านหรือเปล่าเพราะเรียนได้ผลหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำก็คงไม่รู้คำตอบ1ปีพอดีเลยได้คำตอบหลายอย่างค่ะซึ่งเธอแน่นอนนะคะว่าก็ได้มีโอกาสทำกิจกรรมยามว่างเป็นงานอดิเรกที่สำคัญค่ะยังได้เอาผักนั้นมารับประทานเองด้วยล่ะค่ะซึ่งแน่นอนว่ากระเต็นนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวงของผู้ประกาศข่าวค่ะอยู่มานานถึง16ปีเลยก็ว่าได้กับช่องน้อยสีรวมกับที่ ITV ก็อยู่มาถึง23กว่าปีแล้วจนเธอคิดว่ามันเป็นช่วงที่ต้องคิดแล้วว่าต้องเอายังไงต่อเหมือนต้นไม้ที่โตมาในระดับนึงต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าเติบโตไปยังไงดีต้องยอมรับว่าการมาไทยรัฐทีวีเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งจากปกติที่เคยเป็นแค่คนอ่านข่าวเพื่อนำเสนอหน้าจอตอนนี้นาทีก็เริ่มลึกขึ้นกลายเป็นเจ้าของรายการจริงๆนั่นเองค่ะ